พละในประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีย้ำถึงภาพรวมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจะดําเนินการครอบคลุมทั้งการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคนถนนยานพาหนะ การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุความปลอดภัยทางน้ำความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามทานายุกบอกว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในตำบลและหมู่บ้านดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้นำในชุมชนจึงได้กำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พร้อมกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ตรวจสอบหากพบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือชำรุดเสียหายให้รีบแก้ไขขณะเดียวกันอยากให้รักษาความปลอดภัยให้ได้ตลอดทั้งปีทั้งในช่วงปกติและในช่วงเทศกาลสำคัญสิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่การสร้างจิตสำนึก ให้มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองสังคมและประเทศชาติพร้อมแนะให้ประชาชนรัก3อย่างให้เท่าเทียมกันนะคะก็คือ 1. ต้องรักตัวเอง 2. รักครอบครัวและ 3. รักคนอื่นเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยทำให้สังคมมีความสุขและท่านนายกหวังว่าอุบัติเหตุและการสูญเสียจะลดน้อยลงค่ะฟังเสียงท่านนายกสักหน่อยค่ะ เราจะทำทั้งทุกอย่างให้ปลอดภัยได้อย่างไรทั้ง5อย่างเมื่อกี้การหายใจการคนรถถนนแล้วก็มาตรการที่เข้าไปแก้ปัญหาเมื่อมันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับทั้งห้าอย่างอยู่ที่ใครอยู่ที่คนทั้งสิ้นอยู่ที่คนนะสำคัญที่สุดถ้าเราร่วมมือกันได้ด้วยความตั้งจิตปฏิษฐานปฏิปัติเตนยาไวนะประิยา,นะปรยาไทยแลนด์นะคือหนึ่งรักตัวเองทุกคนรักตัวเองอยู่แล้ว สองรักครอบครัวสามรักคนอื่นรักสามอย่างให้เท่ากันมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ตามทั้งสามอย่างโดยิิ่กังปัญหาการจราจรเราไม่ค่อยนึกถึงคนอื่นไม่ค่อยนึกถึงคนที่รออยู่ทางบ้านไม่ค่อยนึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังไม่ถึงนึกคนอื่นที่เขาอยู่บนท้องถนน